แซมเรมี่เป็นผู้กำกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกยุคสมัยใหม่ของหนังซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลจากความสำเร็จของไตรภาคสไปเดอร์แมนฉบับโทบี้แม็กไกวร์ที่ทำเงินรวมกันได้มากกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้แซมเรมี่ได้รับการยกย่องไม่ได้เกิดจากความสำเร็จทางการเงินของภาพยนตร์ชุดนี้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะความสามารถในการหลอมรวมองค์ประกอบชั้นเยี่ยมมาใส่เข้าไปในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของเขาทั้งฉากแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่มุกตลกที่ทำงานกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยและฉากดราม่าที่มีความลึกซึ้งทางอารมณ์เรียกได้ว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สร้างมาจากการ์ตูนคอมิกในยุคปัจจุบันอาจไม่ได้มีโฉมหน้าอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้หากไม่ได้วิสัยทัศน์ของผู้กำกับแซมเรมี่มาช่วยกลุยทางเอาไว้ในช่วงต้นทศวรรษ2000อย่างไรก็ตามมรดกที่แซมเรมี่ทิ้งไว้ให้กับวงการภาพยนตร์ไม่ได้มีแค่หนังซูเปอร์ฮีโร่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงหนังสยองขวัญอย่างไตรภาค Evil Dead ที่แม้จะไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายตอนหนังเข้าฉายเมื่อปี1981แต่เมื่อเวลาผ่านไปหนังเรื่องนี้ก็ค่อยๆสร้างฐานแฟนคลับในกลุ่มผู้คลั่งไคล้หนังสยองขวัญจนทำให้ณวันนี้ไตรภาค Evil Dead ได้กลายเป็นหนึ่งในหนังสยองขวัญคลาสสิกของโลกภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้วจึงไม่น่าแปลกใจแล้วครับว่าทำไมผู้กำกับแซมเรมี่ถึงได้ถูกเลือกให้มากำกับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ทาง Marvel บอกว่าจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของสตูดิโอที่มีความสยองขวัญเป็นองค์ประกอบหลักของภาพยนตร์โดย Doctor Strange in the Multiverse of Madness จะสานต่อเรื่องราวจากเหตุการณ์ใน Spider-Man No Way Home เมื่อการใช้เวทมนต์ของ Doctor Strange ในการช่วยเหลือปีเตอร์ปาร์เกอร์ให้ทุกคนลืมว่าเขาคือ Spider-Man เกิดความผิดพลาดขึ้นส่งผลให้ประตูเชื่อมพหุจักรวาลถูกเปิดออกจนเกิดความโกลาหลของมิติเวลาอันนำมาสู่มหันตภัยครั้งใหญ่เกินกว่าที่ดร.สเตรนจ์จะควบคุมได้บทเรียนราคาแพงจากการทำเรื่องผิดพลาดด้วยความประมาทเพราะคิดว่าสิ่งที่ทำไม่น่าจะส่งผลกระทบที่รุนแรงหรือเสียหายอะไรมากมายนับว่าเป็นแก่นสำคัญในหนังของแซมเรมี่เกือบทุกเรื่องครับในภาพยนตร์เรื่อง Evil Dead กลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวพักผ่อนในกระท่อมกลางป่าได้เจอกับหนังสือมรณะและเทปบันทึกเสียงในห้องใต้ดินด้วยความคึกขนองและความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาจึงได้เปิดเทปบันทึกเสียงโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือการได้คาถาปลุกปีศาจให้ออกมาอาละวาดและไล่ฆ่าพวกเขาในค่ำคืนนั้นใน A Simple Plan กลุ่มเพื่อนซี3คนเจอซากเครื่องบินตกที่มีศพและเงิน4ล้านดอลลาร์อยู่ข้างในด้วยความโลภพวกเขาจึงขโมยเงินก้อนนี้ไปแต่เมื่อเรื่องดังกล่าวเริ่มหลุดไปถึงหูชาวบ้านและตำรวจเพื่อนรักทั้ง3จึงเริ่มหันมาระแวงกันเองจนนำมาสู่การทรยศหักหลังและเหตุฆาตกรรมที่บานปลายเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดใน Drag Me To Hell คริสตินบราวน์เจ้าหน้าที่สินเชื่อตัดสินใจยึดบ้านของคุณยายกานัสที่ขาดส่งค่าผ่อนบ้านมาแล้ว2งวดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้กลายเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ของคริสตินเพราะมันทำให้ยายกานัสโกรธแค้นและสาปแช่งเธอให้ถูกปีศาจลาเมียคุกคามและทำลายชีวิตของเธอไปตลอดกาลส่วนใน Spider-Man ปีเตอร์ปาร์เกอร์ปล่อยให้โจรที่เข้ามาปล้นเงินในสนามมวยปล้ำหนีไปอย่างลอยนวลโดยหารู้ไม่ว่าในอีกไม่กี่นาทีต่อมาโจรกลุ่มนี้จ่อไปฆ่าและปล้นรถของลุงเบนที่มารอรับปีเตอร์อยู่ข้างนอกและเหตุการณ์นี้ก็ได้กลายเป็นตราบาปที่ติดค้างอยู่ในใจของปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปอีกนานหลังจากนั้นข้อน่าสังเกตอีกหนึ่งอย่างในหนังของแซมเรมี่ก็คือวายร้ายในหนังของเขามักเป็นคนใกล้ชิดของพระเอกเป็นมิตรที่กลายเป็นศัตรูหรือในบางครั้งก็เป็นวายร้ายที่เกิดมาจากด้านมืดของตัวละครเอกครับใน The Evil Dead ปีศาจได้เข้าสิงร่างเพื่อนๆของแอสทีละคนทำให้เขาต้องต่อสู้กับเพื่อนๆของตัวเองเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดใน Evil Dead ภาค2กลายเป็นมือขวาของแอสเองที่ถูกปีศาจเข้าสิงเขาจึงต้องต่อสู้กับมือของตัวเองส่วนใน Army of Darkness แอชต้องต่อสู้กับ Bad Ash ซึ่งเป็นเงาสะท้อนอันชั่วร้ายของตัวเขาเองในขณะที่แม่มดผู้ชั่วร้ายใน Oz The Great and the Powerful และวายร้ายใน Spider-Man ทั้ง3ภาคอย่างกรีนก็อบลินด็อกเตอร์ออคโทปัสและนิวก็อบลินต่างก็ไม่ใช่คนชั่วร้ายมาตั้งแต่แรกแถมยังเป็นคนสนิทและคุ้นเคยกับพระเอกก่อนที่พวกเขาจะถูกกระตุ้นด้วยบางสิ่งบางอย่างให้เปลี่ยนจากคนดีกลายมาเป็นวายร้ายส่วนวายร้ายอย่างเวนอมก็มีต้นกำเนิดมาจากซิมไบโอตที่เคยแทรกซึมอยู่ในร่างกายของปีเตอร์ปาร์เกอร์ก่อนที่จะโดนปีเตอร์สลัดออกไปจนมันต้องย้ายไปก่อร่างกายของเอ็ดดี้บล็อกและกลายเป็นเวนอมในขณะที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสวายร้ายในหนังเรื่องนี้ถือว่ามาครบทุกรูปแบบในหนังของแซมเรมี่ครับทั้งมิตรที่เปลี่ยนเป็นศัตรูและศัตรูที่เป็นตัวตนของด็อกเตอร์สเตรนจ์เองซึ่งในกรณีของด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสเขาต้องเผชิญหน้ากับตัวเองในจักรวาลคู่ขนานอย่างน้อยๆ2รูปแบบ Things just got out of hand. นาฬิกาและเวลายังเป็นองค์ประกอบที่แซมเรมี่มักนำมาใส่ในหนังของเขาอย่างมีนัยยะสำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่ตัวละครกำลังเผชิญหน้ากับภัยอันตราย
ใน The Evil Dead เมื่อนาฬิกาหยุดเดินนั่นหมายความว่าปีศาจกำลังจะออกมาละวาดใน Darkman Peyton Westlake ต้องคอยมองนาฬิกานับถอยหลังอยู่ตลอดเวลาเพราะผิวหนังสังเคราะห์ที่เขาใช้ปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงของตัวเองจะสลายตัวอย่างรวดเร็วภายใน99นาทีใน The Gift ตัวละครแอนนี่วิลสันที่มีพลังจิตมักตกใจตื่นขึ้นมาในเวลา 1:28 นาทีและนั่นก็คือเวลาเดียวกับที่ตัวละครเจสสิก้าคิงถูกฆาตกรรมใน The Quick and the Dead การดวลปืนจะเกิดขึ้นบริเวณหน้าหอนาฬิกาของเมืองซึ่งเมื่อเข็มยาวของนาฬิกาเดินไปถึงเลข12นั่นหมายความว่าจะมีอย่างน้อยๆ1คนในนั้นที่จะต้องถูกยิงตายส่วนใน Spider-Man ภาค2ชีวิตส่วนตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์กำลังจะพังพินาศเพราะเขากำลังประสบกับปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาและในฉากแอคชั่นสำคัญของหนังเรื่องนี้ก็ยังเกิดขึ้นบริเวณยอดหอนาฬิกาด้วยครับส่วนใน Spider-Man ภาค3เสียงระฆังบอกเวลาของโบสถ์ได้รบกวนซิมไบโอที่ก่อร่างกายของปีเตอร์ปาร์เกอร์จนมันต้องย้ายไปก่อร่างกายของเอ็ดดี้บล็อกและกลายเป็นจุดกำเนิดของวายร้ายอย่างเวนอมเอกลักษณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างในหนังของแซมเรมี่ก็คือการปรากฏตัวของรถยนต์โอลด์สโมบายปี1973คันสีเหลืองซึ่งเป็นรถยนต์คันโปรดประจำบ้านของแซมเรมี่ในสมัยวัยรุ่นที่เขาตั้งชื่อมันว่าเดอะคลาสสิกซึ่งมักปรากฏให้เห็นในหนังของแซมเรมี่ฉากที่ตัวละครกำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายใน Evil Dead ทั้ง2ภาค The Classic คือรถยนต์ที่แอชและเพื่อนๆใช้ขับมาเที่ยวกระท่อมกลางป่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สยองขึ้นในคืนนั้นใน Darkman The Classic ปรากฏในฉากแอคชั่นสำคัญขณะที่พระเอกกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตใน A Simple Plan The Classic ปรากฏตัวในช่วงต้นเรื่องก่อนที่เหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในเมืองไวท์คันทรีจะเริ่มต้นขึ้นส่วนใน Drag Me to Hell The Classic เป็นรถยนต์ของคุณยายการัสซึ่งปรากฏในหนังฉากที่ยายการัสเข้ามาจู่โจมและทำร้ายคริสตินก่อนที่จะได้คำสาปใส่เธอในบางครั้งการปรากฏตัวของ The Classic ในภาพยนตร์ก็อาจสื่อนัยยะถึงบาดแผลในอดีตที่ตัวละครยังไม่สามารถก้าวผ่านได้ครับใน Spider-Man The Classic คือรถยนต์ที่ลุงเบนขับมารับปีเตอร์ในวันที่เขาถูกฆ่าตายแล้วหลังจากนั้นรถคันนี้ก็ยังคงจอดอยู่ที่บ้านของป้าเมและมักปรากฏให้เห็นในฉากที่ป้าเมและปีเตอร์รำลึกถึงลุงเบนซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ยังคงโศกเศร้าและไม่สามารถทำใจได้กับการเสียชีวิตของลุงเบนส่วนใน The Gift รถ The Classic คือรถของแอนนี่วิลสันที่ยังคงโศกเศร้าจากการเสียชีวิตของสามีด้วยอุบัติเหตุเมื่อ1ปีที่แล้วส่วนใน Army of Darkness รถ The Classicที่ถูกนำมาปรับแต่งให้กลายเป็นรถถังเพื่อใช้ต่อสู้กับกองทัพของคนตายก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรมากมายครับแต่เป็นอีสเตอร์เอ็กที่แซมเรมี่ใส่เข้ามาเพื่อแสดงเครื่องหมายการค้าในหนังของเขาเท่านั้นอันที่จริงรถเดอะคลาสสิกไม่ได้เป็นมรดกจาก The Evil Dead เพียงอย่างเดียวนะครับที่ตกทอดมาสู่หนังเรื่องถัดๆมาของแซมเรมี่เพราะพระเอกของ The Evil Dead อย่างบรูซแคมเบลก็ยังมาปรากฏตัวในหนังเกือบทุกเรื่องของแซมเรมี่ด้วยเช่นกันทั้งครามเวฟดาร์คแมนและสไปเดอร์แมนทั้ง3ภาคTo see this show, you just let me in. I'll stand in the table for two. Becker, Parker. That is what I said. Becker. เช่นเดียวกับเท็ดเรมี่น้องชายแท้ๆของแซมเรมี่ก็เป็นนักแสดงขาประจำในหนังของพี่ชายแทบทุกเรื่องครับแต่บทที่คนน่าจะจดจำได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นบทผู้ช่วยของเจโจนาเจมสันแห่งหนังสือพิมพ์ Daily Bugle ใน Spider-Man ทั้ง3ภาค What are we gonna call this guy? Doctor Strange. But it's taken. นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านเวลาปมขัดแย้งของตัวละครนักแสดงขาประจำและรถยนต์เดอะคลาสสิกที่เป็นเครื่องหมายการค้าของแซมเรมี่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในหนังของเขาก็คือเทคนิคการสร้างฉากแอคชั่นหรือฉากสยองขวัญที่มีกลิ่นนายของหนังเกรดบีที่แซมเรมี่คิดค้นขึ้นสมัยที่เขากำกับ The Evil Dead 2ภาคแรกและยังถูกนำมาใช้ในหนังอีกหลายต่อหลายเรื่องของเขาหลังจากนั้นโดยฉากแอคชั่นหรือฉากสยองขวัญในสไตล์ของแซมเรมี่มาจากการผสมผสานองค์ประกอบสำคัญ3อย่างเข้าไปในหนังได้แก่มุมกล้องที่เคลื่อนไหวและจู่โจมอย่างบ้าคลั่งช็อตโคลสอัพที่แสดงถึงความเจ็บปวดของตัวละครที่แซมเรมี่ได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือการ์ตูนคอมิกและมุกตลกเจ็บตัวในสไตล์ The Three Stooges ซึ่งเป็นซิทคอมเรื่องโปรดของเขาโดยทั้ง3องค์ประกอบนี้จะถูกตัดสลับกันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างฉากเขย่าขวัญที่เต็มไปด้วยความสยดสยองและความโกลาหลโดยมีกลิ่นนายของความตลกร้ายเจือปนอย่างนิดๆซึ่งนี่ถือเป็นเทคนิคที่แปลกใหม่สำหรับหนังในทศวรรษ1980และยังมีอิทธิพลต่อหนังในยุคถัดมาอีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะผลงานของผู้กำกับเอ็ดการ์ไรท์เดวิดยาโลฟสกี้และ2พี่น้องโคเอนแม้แต่ตัวแซมเรมี่เองก็ยังได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในหนังหลายๆเรื่องของเขาทั้ง Darkman Oz the Great and the Powerful Drag Me to Hell และ Spider-Man
โดยเฉพาะใน Spider-Man 2ฉากที่ดร. Octopus ออกอาละวาดเป็นครั้งแรกในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลแซมเรมี่ได้ผสานทุกองค์ประกอบที่เขาคิดค้นขึ้นในไตรภาค Evil Dead มาใส่เข้าไปในหนังเรื่องนี้แบบจัดเต็มภายใต้งานสร้างที่ถูกยกระดับให้เนียบขึ้นสมกับที่หนังใช้ทุนสร้างไปถึง200ล้านดอลลาร์ส่วนใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness จนกว่าที่หนังเรื่องนี้จะเข้าฉายเราก็คงจะยังไม่ได้เห็นฉากแอคชั่นหรือฉากสยองขวัญเป็นชิ้นเป็นอันจากภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ผู้กำกับแซมเรมี่ได้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่า Doctor Strange ในฉบับการ์ตูนนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับจักรวาลและมิติที่ค่อนข้างน่ากลัวเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาบรรยากาศแบบนั้นเอาไว้ใน Doctor Strange in the Multiverse of Madnessและการที่ตัวละครต้องออกไปผจญภัยในดินแดนต่างๆของพหุจักรวาลซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคยก็ยังเปิดโอกาสให้แซมเรมี่ได้สร้างสรรค์ไอเดียมากมายในการสร้างฉากสยองขวัญชั้นเยี่ยมที่จะกระตุ้นความรู้สึกหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับผู้ชมครับ